คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตซ์สวทงฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ตเอเอกิโลเฮิร์นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www. trangradio. net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ a n d r o อ d ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook แฟนเพจสสวตรังไลน์นะคะวันนี้มีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแต่ว่าสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่าน YouTube c h anel ของสวทตรังกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ค่ะวันนี้เรามาติดตาามภกิจ ของบริษัทไปรษณีย์ไทยกันค่ะคุณฟังข่าวว่าวันนี้นะคะมีการปรับตัวอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับาทางไปรษณีย์นะคะโดยคุณวุฒิชัยอุตสาหะข่าวหน้าส่วนระบบนําจ่ายสํานักง,งานไปรษณีย์เขตเก้าบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ฟังครับค่ะนะคะต้องให้ คุณวุทิชัยได้คุยให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าณนะปัจจุบันนี้คือสังคมอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดภาวะของโควิด -19 นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับการทํางานอะไรอย่างไรกันบ้างคะครับผมก็มองในแง่บวกอะครับค,คือโควิด -19 เนี่ยรัฐบาลให้คนไทยเนี่ยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ ก็ในส่วนของไปซีไทยเนี่ยหยุดไม่ได้ครับก็ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนถึงบ้านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสั่งของออนไลน์สั่งของที่ซื้อขายทางระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยซึ่งไปซีไทยก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการนาจ่ายหรือการจัดส่งสิ่งของทางไปณีให้ถึงบ้านแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเรียกว่าบริการ COD ต่างๆาซึ่งในช่วงนั้นเนี่ย ปริมาณงานของเราเนี่ยพีกมากครับคือเยอะมากเยอะจากปกติประมาณ60%นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลไม้ต่างๆเนี่ยซึ่งช่วงนั้นจะมีมะม่วงอ่ะครับแล้วก็ประเทศต่างๆเขาก็ปิดประเทศนะฮะไม่สามารถที่จะส่งออกเหมือนปกติทุกๆปีได้เพราะฉะนั้นมะม่วงก็จะล้นตลาด <c oughs> นะครับประสีไทยก็ เข้าไปช่วยในเรื่องของระบบขนส่งการกระจายสินค้าต่างๆแล้วก็การนําจ่ายช่วยจําหน่ายด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆผู้ประกอบการที่สั่งมะม่วงตามภาคเหนือภาคอีสานนี่นะครับกระจายมาให้ถึงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามไปินีต่างๆก็จะมีมะม่วงพันุ์เหล่านี้ครับวางขายให้ผู้ใช้บริการที่มาใช่บริการไปศรนีนะครับได้ช่วยกันอ,อุดหนุน,น,นซื้อกันนะครับไปรับประทานซึ่ง เป็นผล,ลเป็น,เป,นเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะครับในในปีนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นขนาดที่คัดสรรในการส่งออกนะครับตรงนี้ก็ถือว่า,าเป็นเรื่องของอาการได้ช่วยเหลือในแง่ของการสนับสนุนผลไม้ของเกษตรกรของชาวบ้านที่มีปัญหาในแง่ของอโรคระบาดโควิด1 9ในช่วงนั้นนะครับ ค่ะนะคะก็ถือว่าจากวิกฤตนี้กลายเป็นโอกาสเลยสังคมหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราไม่ออกนอกบ้านรเราสั่งของออนไลน์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้บริการของทางไปรษณีย์ไทยก็มีมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการส่งสินค้าเดี๋ยวนี้มันก็มีบริษัทคู่แข่งเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปรษณีย์ไทยนะคะนอกจากจะได้ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในขณะนั้นแล้วมีการปรับเปลี่ยนการทํางานอะไรกันยังไงบ้างคะครับผมครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเราก็มีการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็ให้ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่ทําหน้าที่ในการให้บริการทั้งรับฝากทั้งส่งต่อและนําจ่ายหรือจัดส่งตามบ้านเนี่ยให้รับรู้ว่าขณะนี้นะครับมีบริษัทเอกชนที่เรียกว่ามาช่วยในการให้บริการ,ข,ารของภาษีไทยซึ่งขนาดนั้นเราเราเรา,เราให้บริการที่พีกมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือการ คัดเลือกในเรื่องของอบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับ<ฆ>ออในแง่ของการให้บริการซึ่งผลประโยชน์สูงสุดก็จะตกกับผู้ใช้บริการหรือประชาชนหรือลูกค้า<ฆ>นะครับที่มาใช้บริการของเรา<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไปสีไทยก็จะเน้นนะครับมีการฝึกอบรมจัดสัมมานาหรือวอิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆครับในแง่ของการให้บริการอย่างมีคุณภาพหรือเซอร์วิสเอ็กซ์แลนนะครับ ซ,ซึ่งก็เป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของไปรษณีย์ไทยที่อยากให้ระดับผู้ปฏิบัติการพวกเราเนี่ยครับได้คำนึงถึงลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้บริการดีที่สุดนะครับขณะที่บริษัทเอกชนก็ให้บริการดีที่สุดเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตัดสินใจหรือเลือกนะครับในช่องทางการให้บริการก็คือประชาชนผู้ใช้บริการนะครับว่าจะเลือกใช้บริการของบริษัทไหนหน่วยงานไหน เหล่านี้เป็นต้นนะครับอืมค่ะนะคะในขณะที่ตัวบุคลากรของเราอย่างบุรุษไปษณีเนี่ยด้วยภาระที่เราจําเป็นต้องคือคนอื่นเขาอยู่บ้านแต่ของเราต้องออกนอกบ้านค่ะทีนี้เราดูแลบุคลากรของเรากันยังไงคะแล้วก็มาตรฐานมาตรการในต่างๆที่เอามาใช้ในการที่จะขนส่งสินค้าเพราะว่าของบางอย่างก็ต้องส่งให้ถึงมือประชาชนโดยไวที่สุดจะช้าไม่ได้เรามีวิธีการที่จะดูแลบุคลากรของเรายังไงครับผมครับ ก็ได้ใช้มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 นะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ในส่วนของภาษีไทยก็จะมีกอ,องการแพทย์นะครับก็ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ในพื้นที่ของเราก็จะมีไปรษณีย์ในระดับจังหวัดต่างๆก็จะประสานความร่วมมือข้อมูลไปทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่จะนําข้อมูลเหล่านี้นครับมีการเชิญบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้เคียง ของที่ทำการศิลปหรือสํานังกงานร,ระสปีเขตต่างๆมาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของการป้องกันเช่นนะครับต้องใส่สวมหน้ากากอนามัยล้างมือนะครับแล้วก็เว้นช่วงว่างะระยะห่างทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์นี่นะครับก็จะต้องมีการจัดสถานที่หรือไม่เว้นช่วงว่างช่วงห่างระยะห่างนะครับของผู้ใช้บริการด้วย อย่างเช่นเก้าอี้ที่นั่งอก็จะไม่ให้นั่งติดกันเหมือนเดิมๆนะครับก mm ็ hmm. จะเป็นระยะห่างแล้วขนาดโดยการจุดประทะระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ของเรา,าเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการกั้นนะครับกั้นป้องกันเชื้อครับระหว่างกันโดยผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการที่ไปรษณีย์ของของไปรษีไทยนะครับก็เราขอามร่วมมือให้สวมหน้ากาก,กอนามัยนะครับ ทุกท่านทุกทุกทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาในบริเวณของที่ทําการไปษณีนะครับในขณะเดียวกันก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่บุุษไปษณีนะครับนำจ่ายสิ่งของตามบ้านตามออฟฟิศต่างๆเนี่ยเราก็มีการแจกเจลนะครับพกเจลนะครับทามือต่างๆนะครับ ทำความสะอาดนะครับพี่ที่จะให้ลูกค้ามีความมั่นใจสวมหน้ากากอนามัยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของปากงปากกาเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดอแล้วก็จะมีบางเคสนะครับที่ลูกค้าไม่ไม่กล้าที่จะจับปากกาที่จะเซ็นหรือลงนามรับของค,ครับประสิทิไทยก็มีบันทึกยืดหยุ่นนะครับเป็นอนุโลมให้ลูกค้าหรือประชาชนที่ที่ไม่สามารถที่จะลงนามรับของได้เนี่ยประสิทธิไทยก็จะ ให้เจ้าหน้าที่ของเราครับเซ็นลงนามรับของแทนนะครับแล้วก็หมายเหตุว่าผู้รับที่แท้จริงได้รับของแล้วเมื่อวันนั้นวันนี้เวลานี้นะครับซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่กล้าหรือกลัวที่จะกลัวเชื้อโรคโควิด -19 เนี่ยจะติดมากับปากกาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีมีเป็นเคสๆไปนะครับขณะเดียวกันก็พื้นที่บางแห่งก็จะเป็นพื้นที่ปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้านะครับและแต่ที่เจ้าหน้าที่ของประิทิไทยเองก็นะครับ ก,ก,ก็ไม่ยกเว้นเราก็จะขอความร่วมมือของผู้นําชุมชนในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับก็ตั้งจุดรับของเป็นจุดเดียวนะครับก,ก,ก็มีเจ้าหน้าที่มา,าเซ็นรับสิ่งของ EMS ลงทะเบียนพัสดุต,ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับลูกบ้านหรือประชาชนในพื้นที่ของเขาที่เขากักบ,บริเวณไว้นะครับซึ่งไม่ให้คนนอกเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับเนี่ยได้รับสิ่งของทันตามกําหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการ EMS นะครับซึ่งจะต้องส่งให้ทันตามกําหนดเวลาเช่นส่งจากกรุงเทพวันนี้ต้องถึงปลายทางตรังวันนี้ อ่าถ้พรุ่งนี้เป็น,นตนนงง้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับซึ่งจะต้องเป๊ะนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีช่วงของโรคระบาดโควิดสิเนี่ยเราก็จะมีช่องทางที่จะทําให้ผู้รับได้รับสิ่งของตามกําหนดเวลามาตรฐานที่ไปซีไทยกาหนดครับอืมค่ะนะคะก็เรียกว่าคือเรามีมาตรการด้านสาธารณสุขกันอย่างอ่าเข้มงวดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการให้บริการแต่ที่แน่นอนที่สุดที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยค่ะพี่แจ้คะ่ะก็คือ EMS คุณเหลือเชื่อมากที่ฉันแบบตกใจเลยส่งเมื่อวานอีกวันนึงรุ่งเช้าอีกที่กรุงเทพหรือว่าระยองได้รับไปเรียบร้อยแล้วมันไวมากเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเรื่องของการให้บริการทีนี้ ตอนตอนไปกรุงเทพบ้านพี่สาวเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันไล n e กับไปสนีมันมีรับฝากนอกสถานที่ด้วยต่างจังหวัดมีไหมคะใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นบริการใหม่ล่าสุดนะครับต่างจังหวัดก็มีโดยเฉพาะที่ตรังก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าหรือพี่น้องประชาชนที่ ไม่ประสงค์หรือว่ามีความต้องการที่จะให้ภาษีไทยไปรับสิ่งของที่บ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราเน้นในช่วงของอผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแมคค้าขายของออนไลน์ซึ่งมีจำนวนม,มากมานะครับก,ก็ก็มีการโทรกริ้งก้างมาแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เข้ามานะครับมีการารีเควสหรือว่า,า,าเรียก ใช้บริการให้เราไปรับสิ่งของน่ยซึ่งตอนนี้ที่ตรังเราก็เริ่มให้บริการแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้ขยายเวลาทําการของเราออกไปนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเวลารชาชการเหมือนเดิมๆนะครับเราก็ขยายไปเช่นนะครับที่ทําการไปรษณีย์ตรังนะครับหรือว่าไปรษณีย์จังหวัดตรังเนี่ยนะครับวันนี้เราไม่ได้ทํางานแค่8โมงครึ่งหรือ4โมงครึ่งนะครับเราขยายไปถึงนู่นนะครับ เวลาสิบสิบแดนาฬิกานะครับถ oh, ึงหกโมงเย็นเลยตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6กโมงเย็นเลยครับผมก็เป็นการให้บริการในเชิงที่อ,าอยากจะให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการให้บริการหรือบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะพ่อค้าออนไลน์ไม่ค้าออนไลน์เนี่ยก็มีออเดอร์เข้มามามากมายนะครับซึ่งซึ่งก็ทําทให้เราเนี่ย บางครั้งถ้าเราปิดตามกาหนดเวลาเดิมเนี่ยก็เขาจะไม่สะดวกในการใช้บริการนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานในในลักษณะของการอเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ขออภัยนะครับก็คือเรื่องของงานรอจ่ายอย่างเช่น มีเจ้าหน้าที่ของเราไปนําจ่ายที่บ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีใครอยู่เราก็จะออกใบแจ้งให้มารับของที่ไปรษณีย์นะครับก็เมื่อกี้สักครู่นี้บอกไปว่าเวลา18บแนาฬิกาใช่ไหมครับก็สามารถไปติดต่อรับของได้นะครับหลังจากท่านเลิกงานแต่ว่าเวลาให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์นะครับก็คือที่จังหวัดตรังเนี่ยไปรษณีย์ตรังเนี่ยให้บริการตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง20่สนาฬิกา นั่นคือสองทุ่ม,มครับในการที่เราจะไปส่งของส่ง EMS ส่งพัสดุส่งลงทะเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ให้บริการถึงสองทุ่มเลยจันถึง,ถงสุกไหมคะอันนี้ครับอันนี้เป็นจันถึงสุกเลยนะ,ค,ะครับเป็นการทํางานที่เรียกว่าให้บริการเป็นกรณีพิเศษ นะครับค,ครับผมส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเปิดไปะระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็คือ9โมงถึง4โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์รวมไปทั้งถึงวันหยุดประเพณีและหยุดเฉยด้วยนะครับสำหรับ<ม>ที่ทำการษณีย์ตรังนะครับค,ครับเอาอย่างษณีย์ใกล้ๆอย่างทับเที่ยงนี้นะครับ<อ>ทับเที่ยงเนี่ยก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็เปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นนะครับส่วนวันเสาร์ก็เปิด 8นาฬิกาถึงเที่ยงก็คือครึ่งวันนะครับวันอาทิตย์เราหยุดทําการอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบก็เป็นความหลากหลายในการที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการของไปรษณีย์ไทยครับผมนอกจากมีรับฝากนอกสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บางทีมีของแพ็คแบบที่จะต้องเตรียมส่งเยอะๆนี่เราไปรับส่งให้ถึงที่เลยนะคะก็ยังขยายเวลาทําการเผื่อว่าบางคนอาจจะติดงานกว่าจะเลิกงานก็สี่ซ้าห้าโมงเย็นแล้วถ้าเลิกสี่โมงครึ่งใช้บริการไปรษณีย์ทับเที่ยงตรงแยกธรรมรีนก่อน ได้ตรงหน้าสถานีรถไฟนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเลิกงานสักโมงเย็นนะคะแต่อยากจะส่งของแล้วเดี๋ยวถ้าไปช้ากว่านี้อีกวันนึงก็อาจจะล่าช้าไปอีกอาจก็ไปที่ไปสนีจับเที่ยงถนนเจริญปัญญาค่ะคนะคะอันนี้เปิดถึงสองทุ่มเลยทีเดียวนะคะคแล้วก็ตอนช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมานี่เหมือนอย่างเดือนที่แล้วไปส่งของให้น้องที่อยู่ต่างประเทศ มันจะมีของแบบประมาณว่าอะไรนะเป็นของชิ้นเล็กหนักไม่เกิน2กิโลอะ่ะมันเป็นบริการใหม่ที่ที่แบบทําให้เราสบายใจเพราะว่าในช่วงโควิดเราเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้แต่ว่าน้องชายอยู่สวีเดนออาส่งพริกแกงหรืออะไรพวกนี้ไปให้เขาที่สวีเดนนะคะแล้วก็มันใช้เวลาแบบรวดเร็วมากนะคะคุณผู้ฟังคะแบบประหยัดมากด้วยรตรงนี้แต่มันไม่ได้มีทุกไปรษณีย์ใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นการให้บริการในในช่วงโควิด <ด>จริงๆนะครับก็เป็นความร่วมมือที่ประเทศที่พอเปิดให้บริการคือประเทศเขาเปิดให้เราแล้วน,นะครับเป็นเป็นประเทศประเทศไปนะครับแต่ว่าในประเทศของเราเนี่ยที่ขณะนี้เป็นความได้รับความนิยมมากที่สุดก็ดค,คือบริการยิ้มสู้19อ๋อยิ้มสู้ 19, 19ครับก็คือในช่วงโควิด19เนี่ยเราเ็เปิดให้บริการยิ้มสู้19ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดส่งสิ่งของใน ในในลักษณะเหมือนกับบริการลงทะเบียนอย่างหนึ่งนะครับค,ความรวดเร็วของของบริการนี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยนะครับท่านส่งสามารถส่งได้ถึงไม่เกิน1กิโลไม่ว่าจะส่งอะไรนะครับใส่กล่องใส่ถุงอะไรแล้วแต่นะครับไม่เกินหกิโลเนี่ยเราคิดแค่19บาบาทนะครับแล้วก็จะ,ะใช้มาตรฐานของการเดินทางไปถึงปลายทางถึงผู้รับปลายทางเนี่ยเหมือนกับบริการลงทะเบียน ซึ่งขนาดนี้บริการลงทะเบียนที่ว่าเนี่ยครับก็ใช้เวลาไม่นานครับอย่างเช่นเราส่งจากตรังไปกรุงเทพเนี่ยถ้าเป็น ebs ก็คือส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงแต่ถ้าเป็นบริการอ่าอ่ายิมสูสิบเนี่ยส่งวันนี้มารืนนี้ก็ถึงเลยครับ,รบกรณีที่ที่ไม่ตรงกับวันหยุดนะครับค่ะวันนั้นดิฉันไปใช้ e p a c k e t น่นะสามสประเทศเขาน้องน้องไปสนีเขาไล่ให้ฟังแล้วแหละออสเตรเลียออสเตรีย,อ,รรยอังกฤษสวีเดนเนเธอร์แลนด์มาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามนะคะสวิตเซอร์แลนด์เออเยอยะแยะมากมายเลยสาประเทศก็แล้วแต่ว่าจะไปเลือกอะไรบริการอะไรอย่างไรนะคะมี เขาเรียกอะไรนะเป็นสื่อโฆษณาตัวหนึ่งที่แบบดูแล้วแบบน่ารักมากฝากไปให้ถึงเธอกันแอ,อตอนนี้ในกระแสะโลกออนไลน์พูดถึงตัวน,นี้ทาออกมาได้น่ารักมากเลยต้องการจะสื่ออะไรออกมาคะสําหรับเรื่องนี้ครับก็เหมือนที่ได้เรียนให้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือผู้ใช้บริการหรือลูกค้าต้องมาอันดับหนึ่งค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านสามารถที่จะนึกถึงประสิทธไทยเป็นลําดับแรกในการที่จะส่งของรเราจะดูแลสิ่งของของท่านจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าสู่ระบบประสิทธของเรานะครับอย่างดีที่สุดด้วยมาตรฐานบริการด้วยเซอร์วิสเอ็กซ์แลนซ์ด้วยคุณภ,ภาพที่เป็นเลิศนะครับกรณีที่มีการติดขัดซึ่งไม่สามารถจะนำจ่ายได้ทันตางกำหนดเวลาหรือมีข้อขัดข้องการใดาเนี่ยเราก็จะมีการ แจ้งโดยใบแจ้งเนี่ยครับออกไปที่ที่บ้านให้ท่านนัดเรามาว่าท่านสะดวกอยู่บ้านวันไหนเวลาใดแล้วให้เราไปนําจ่ายหรือจัดส่งเอกสารสิ่งของเนี้ยไปถึงบ้านท่านอ่ะวันไหนให้ท่านให้ท่านแจ้งมาโดยท่านอาจจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับอ,อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการ ใช้ลูกค้าเป็นลําดับแรกใน,ในการให้บริการนะครับคานึงถึงลูกค้านะคะเพราะรว่าถ้าเกิดว่าเราดูไปดูนะคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะสื่อโฆษณาตัวนี้ฝากไปให้ถึงเธอเนี่ยเราจะเห็นว่ากว่าพี่ไปษณีเขาจะมาส่งของให้คุณได้เนี่ยเขาเจออะไรมาเยอะมากโดนหมา,าไล่กัดบ้างอะไรระหว่างทางนี่เขาต้องเจออะไรมันเป็นกาสิ่งที่แบบน่ารักงะแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะดูแล้วก็น่ารักดีวันก่อนดูอ่ะ ตาม f c e e o o o k แฟนเพจของคุณพุทธิพงศ์ปุณณการครับผมอ่าค่ะก็พูดถึงเรื่องของไปรษณีด้วยนะคะว่าอ่าประมาณประมาณท่านเองก็ ก็ก็ดูแลแล้วก็เชียร์ไปสนีไทยนี่แหละนะคะที่นี้มันจะมีการที่จะร่วมกับชุมชนต่างๆก่อนหน้านี้เราจะมีของดีชายแดนใต้ที่มาวางจาหน่ายถูกไหมคะล่าสุดเห็นไปจับของดีอันดามันเข้ามาด้วยใช่ครับตอนนี้ไอ้ของที่เราขายอยู่ตามไปสนีต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้เดินทางไปถึงนราธิวาสที่จะไปกินทุเรียนกวนเจาะไอร้องแต่ว่าวันนี้ไปสนีไทยเขามีหลายอย่างของนราธิวาสมาขายมีมีอะไรบ้างคะใน ในไปสนีที่จะจําหน่ายในในช็อปในหมาดของเราอะค่ะครับนอกจากทุเรียนกวนแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของลูกหยีนะครับจะมีเรื่องของปลาหมึกกรอบะนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าทางใต้เราที่ที่ฮอตๆอเนี่ยนะครับอย่างที่ในตลาดกิมหยงต่างๆเหล่านี้นะครับล้วก็เอามาเสริมเราเอามาทําเป็นแพ็กเกจตใหม่นะครับอย่างเช่นเม็ดมะม่วงหิมะพาน ต่น,นี้นะครับซึ่งไม,ไม่เฉพาะแต่ทางภาคใต้หรืออันดามันนะครับวันนี้<ฆ>เรามีกันทุกภาคครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเช่นกุ้งเชียงนะครับกุ<ฆ>้งเชียงจากทางเหนือหรือทางอีสานแล้วแต่ภาคกลางนครปฐม,มนะครับแล้วก็มีอย่างข้าวเนี่ยก็มีข้าวกล้องกับ<ฆ>ข้าวสุรินข้าวทุ่งกุลาล่องห้าซึ่งซึ่งตอนนี้ข้าวนี่ขายดีมากครับเป็นถุงๆครับเพราะไม่แพงประมาณถุงหนึ่งก็ประมาณร้อยแปดสิบบาท<ฆ><ฆ>แล้วก็หงุงเนี่ยหอมมากเลยครับที่ หลายบ้านแล้วก็แล้วก็ญาติพี่น้องที่เร,เ,รเราเราเราซื้อไปฝากหร้เราเชียร์เนี่ยนะครับท่านก็ติดใจตลังล้วก็าฝากซื้อมากมายนะครับม้แต่ยาสะผมต่างๆซึ่งมีอ,อะไรครับก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในโครเรือนหรือว่าเป็น เรื่องของชุมชนนะครับเราก็นํามาวางจําหน่ายตามประสีต่างๆตอนนี้ล่าสุดเน่ะเรื่องของผลไม้อ่ะจะเป็นส้มเขียวหวานของอาเภองาวจังหวัดลําปางนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปหรือเดินทางนั่งเครื่องนั่งรถไปที่อําเภอเงาวไปที่ประสีใกล้บ้านนะครับแล้วก็ท่านอาจจะออเดอร์มาเป็นกิโลกิโลในการที่จะจัดงานจัดอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะสั่งได้ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของอส้มเขียวหวานอาเภองาวจังหวัดลาปางครับผมอืมค่ะนะคะเรียกว่าสินค้าชุมชนต่างๆก็พร จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนที่สําคัญคือเราไม่มีโอกาสได้ไปด้วยอาจจะเป็นเรื่องของภาวะโควิดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะทานส้มจากลําปางแล้วก็มีให้ทานการอยากกินทุเรียนกวนเจาะไอร้องเราก็มีค่ะไปซนีหรือกาแฟต่างๆนะคะจากชุมพรอะไรอยเงี้ตอนนี้ก็จะมีชาอุหลงชาอุหลงที่ี่เชีงรายครับผมก็ก็เริ่มแล้วครับเข้ามาสู่ระบบไปซนีไทย ก็ก็เป็นอะไรที่ฮิตฮิตฮอตฮอตนะฮะภาษีไทยก็จะช่วยส่งเสริมในการช่วยวางจําหน่ายช่วยส่งเสริมรายได้ช่วยให้ผู้ประกอบการชาวบ้านเกษตรกรนะครับมีรายได้ที่ดีมีชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งก็ถือว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งครับ ค่ะนะคะไม่ได้มีเฉพาะสินค้าชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างช่วงโควิดขายมะม่วงนะผลไม้ก็มีของที่เป็นสินค้าแปรรูปต่างๆนี่ก็มีเยอะแยะไปมีกระทั่งขายประกันแล้วก็ขายซิมโทรศัพท์ด้วยใช่ครับใช่ไหมตอนตอนนี้เรื่องประกันวันก่อนดิฉันชอบมากเลยเพราะว่าซื้อประกันแบบคือซื้อได้ง่ายแต่มันก็คุ้มครองเราตอนนี้มีมีมีสินค้าตัวนี้หรือว่าแพ็กเกจตัวนี้เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาจากเดิมมั้งใแค่ไหนคะก็เป็นช่วงเริ่มต้น ของบริษัทประกันที่มาจับมือเหลือ MOU กับบัษีไทยนะครับก็จะมีสองสามบริษัทนะครับที่จําได้ก็จะมีประกันเพิ่มสุขนะครับซึ่งผมก็ใช้บริการอยู่เพราะผมเดินทางบ่อยนะครับของเออมืองไทยประกันชีวิตค่ะครับ,รบ<ช>ผมบบก็สิทิลจะเป็นสีล่ะเราชำระเงินแค่า499บาทคุท้มครองประมาณ สองแสนประมาณนี้ครับซึ่งก็ทําให้เราอุ่นใจในเรื่องของการเดินทางไปไหนเมื่อไหร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงหรือว่าไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรามีความถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเรามีการวางแผนชีวิตเราไว้ก่อนเนี่ยก็ก็เป็นความอุ่นใจครับแล้วก็ราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากเฉลี่ยวันละบาทกว่าว่าถูกต้องครับถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็ซื้อง่ายใช่ไหมคะแค่เงินบาทครับครับแค่แค่บัตรประชาชนยื่นไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ของเราก็จะ กรอกข้อมูลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราในบจุดให้บริการรลบฝากนะครับไม,ไม่เกิน5นาทีก็จะปิพนเป็น,นรกรมธรรม์เล็กๆสีกระดาษ A4 ให้ท่าน,นครับอันนี้เก็บว้เป็นหลักฐานได้ครับแล้วแล้วถ้าสมมุติคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปท,ทําธุระที่ไปรษณีย์แล้วก็เห็นว่าลูกเอ๊ขับรถไปเรียนหนังสือทุกวันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาทาทาให้ลูกได้ไหมคะเอาบัตรลูกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันก็ไม่แพงด้วยค่ะคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ อย่างดีเลยทีเดียวทีนี้ในเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีวันหยุดยาวค่ะพี่แจค๊ค่ะตั้งแต่วันที่10ค่ะ11 12 13ช่วงหนึ่ง4วันละแล้วก็มาส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่31ไปจนถึง 2, 2> อ่า3 สามมก,กราเลย3าธันวาถึงสามมก,กราเลยช่วงวันหยุดยาวมีอะไรจะฝากไปถึงผู้ใช้บริการของบริรบรษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดบ้างว่าจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็วางแผนในการจัดส่งสินค้าหรืออาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เราอาจจะส่งไปอวยพรปีใหม่ใครเป็นของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องวางแผนกันยังไงดีคะครับผมครับขอบคุณมากครับก็คอรมอลหรือรัฐบาลน,นะครับได้เรียกว่าเลื่อนวันหยุดสงกรานนะครับเลื่อนมา ก็คือละเลื่อนวันหยุดปกติออกไปด้วยใช่ไหมครับก็คือกรณีเดิมเนี่ยอย่างเดือนธันวาคมเดือนหน้านี่นะครับเดิมเนี่ยวันที่หวันเสาร์เนี่ยครับจะเป็นวันวันพ่อแห่งชาติค่ะวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้ววันที่7วันจันทร์เนี่ยธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นวันชดเชยของวันพ่อแห่งชาติก็คือจะเป็นวันหยุด5้าหกเจ็ดสามวัน เจ็ดไม่หยุดแล้วไม่ใช่เหรอครับอันเดิมอันเดิมใช่อันเดิมอันเดิมต่อมาครับคอรมอหรือทางรัฐบาลนะครับก็ได้ขยับหรือโยกวันหยุดก็คือในอาทิตย์นั้นจะมีวันที่10บธันวาคมซึ่งตรงกับวันรัฐมนูบก็เป็นวันหยุดเดิมอยู่แล้วนะครับแต่วันที่11เนี่ยวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เป็นวันทํางานอยู่วันเดียวนะครับก็คือถ้าเป็นฟันก็มันจะแหว่งอยู่ซีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยโยกวันหยุดเชืวันที่เนะครับ เอาไปเปที่ย <11 S 2> ไปวัน,นที่11ก็จะ,ะทําให้วันหยุดเกิดขึ้น4ี่วันก็คือค 10, 11, 12, ิบ1อ็ดนะครับทีนี้ทางประสีไทยนะครับก็มีบันทึกสั่งการมาแล้วนะครับว่าก็เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็จะให้ครอบครัวประสีไทยนะครับเจ้าหน้าที่ของระสีไทยเนี่ยก็เดินทางท่องเที่ยวกับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่หรือพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็ได้มีการนะครับก็มีการใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแลวที่สําคัญคือครอบครัวอบอุ่นไปกันในจังหวัดนั้นแล้วก็บางท่านก็จะวางแผนไปทางเหนืออีสานซึ่งอากาศค่อนข้างจะหนาวแล้วนะครับก็ไปดูทะเลหมอกกันอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นไปสีไทยก็เลยต้องหยุดครับ มีการหยุดทั้งระบบเลยะนะครับทุกปริษัททั่วประเทศไทยโดยหลักการก็คือวันที่10และ11เนี่ย สั่งให้หยุดเลยอืมแสดงว่าไปรษณีย์ก็คือปิดตั้งแต่10ไปจนถึง13เลยครับก็คืออ่าก็คือ10บสเนี่ยโดยทั่วไปจะหยุดหมดเลยนะครับหยุดหมดเลยแต่ว่าวันเสาร์ที่อ่าสิเนี่ยก็ยังให้ทํางานปกติเช่นครึ่งวันไปรษณีย์งน่ครึ่งวันนี่ก็จะครึ่งวันมีเพียงแค่บางครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนหรือลูกค้าเนี่ยสะดุดในการที่จะฝากส่งของพ่อค้าแม่ค้าอไลน์ก็จะส่งของได้ในวัน เสาที่12เนะี่ยครึ่งวันนะครับวันอาทิตย์บางแห่งก็จะเปิดอยู่อย่างเชางอย่างนี้นะครับแต่ว่าแห่งปิดไปอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยังสามารถที่จะวางแผนในการจัดส่งสิ่งของไปให้ญาติให้เพื่อนฝูงได้ก็คือถ้าหากว่าวางแผนไม่ให้มันติดขัดสีวันใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็อาจจะมีเพื่อนฝูงที่เดินทางไปเที่ยวในช่วงสวัสด์ช่วงจังหวัดส,สีวันนีท<อ>่านต้องวางแผนเช่นก่อนวันที่10เนะี่ยเรื่องวางแผนละเช่นอาจจะส่งวันที่8 ถึงวันที่เก้า EBS ใช่ไหมครับ<ช>นี่ไปกรุงเทพหรือต้องส่งวันที่เจ็ด เมื่อส่งไปเชียงใหม่ก็ต้องถึงวันที่9เพราพอดีนี่คือการวางแผนนะครับเพราะภชียงโจทย์ถ้าไปแค่กรุงเทพเนี่ยก็คือส่ง8จะถึง9ก่อนวันหยุดเลยแต่ถ้าไปถึงเชียงใหม่หรือภาคอื่นๆไปเนี่ยนะคะก็ส่งตั้งแต่วันที่7เพราะว่าวันที่9ในวันทําการเนี่ยเขายังได้รับอยู่นะคะก็สามารถที่จะส่งได้หรือเราไปเที่ยวค่ะคุณฟังขาชาวต่างจังหวัดเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดตรัง1 0 11เอของเยอะจังเลยไม่อยากจะหิ้วกลับบ้านหิ้วขึ้นเครื่องวันเสาร์ไปที่ไปสณีตรัง ขาเปิดครึ่งวันเอาส่งของกลับล่วงหน้าไปก่อนได้เหมือนกันครับอค่ะคต้องวางแผนแบบนี้ปีใหม่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะครับปีใหม่นี่เดี๋ยวจะมีบันทึกซักซ้อมใหม่ทีนะครับว่าอาจจะปิดทั้งระบบเหมือนกับครั้งนี้หรือว่าจะเปิดในช่วงวันกลางวันไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีใหม่เนี่ยโดยหลักการจะมีงานพีคมาก ที่ผ่านม<ช>านนครัคเราก็จะขอขอลวมือพนักงานเจ้าที่เรางดลาหยุดแล้วาห้ลา<ม>พักค้อนลาพัก่อนอะไรต่างๆนี่ครับแล้วก็มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเคร่อมือรถยนต์นะครับถุง,ต,งต่างๆนะครับถุงเมถุงอะไรเนี่ยเพื่อให้พร้อมในการที่จะระบายงานในการรับฝากส่งต่อและนําจ่ายไปถึงปลายทางะนะครับ ซึ่งก็คาดการว่าวันหยุดนี้นะครับปริีัทไทยก็คงจะมีการสั่งการในเรื่องของการให้บริการอาจจะไม่หยุดทั้งหมดทั้งระบบอาจจะเปิดบริษณีในระดับจังหวัดเปิดอะไรยนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือจะเปิดอยู่วันกลางอยู่วันหนึ่งนะครับเหมือนกับเหมือนกับธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะคะก็สามารถตรวจสอบได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาทครับแต่ว่าสิ่งเหนืออื่นใดมีภารกิจสําคัญที่สุดของปริษัทไทยในเดือนในเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็คือวันที่20่ ว,วันเลือกตั้งสมาชิกสภานะครับอบอจแลวก็นาย,ยกอบอจอทุกจังหวัดนะครับซึ่งขณะนี้วันนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีการเข้าไปตรวจสอบดูแลที่ไปรษณีย์จังหวัดสตูลมาค,ครับวันนี้ก็จะเข้าไปรษณีย์จังหวัดตรังนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะพัทลุงเนี่ยเพื่อที่จะไปดูแลเรื่องของการรับเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประจําบ้านต่างๆนี่นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยกับที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาลเนี่ย จะมีการทำทำงานร่วมกันก็คือเมื่อทางเทศบาลหรืออำเภอเนี่ยพิมพ์ปริ้นนะครับเอกสารแจ้งรายชื่อเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าบ้านที่มีสิทธิ์เลือกต่างมาให้บปสีเนี่ยไปสีก็จะมาฉีกพับเย็บแล้วก็ นำไปนำจ่ายนำไปจัดส่งให้ตามที่อยู่ตามจ่าหน้านั้นๆน,น,นะครับซึ่งอันนี้ก็มีการซักซ้อมอซึ่งทางไปรษณีย์ไทยก็ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษนะครับก็มีการระดมมีการระดมสมองกันแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการทํางานเพื่อไม่ให้มีการตกค้างล่าช้าแล้วก็ให้ถึงบ้านทุกทุกบ้านนะครับทุกครัวเรือนนอกจากจะมีเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแก่เจ้าบ้านแล้วเนี่ยก็ทาง อ,อำเภอรหรือเทศบาลก็จะมีหนังสือแนะนำตัวผู้สมัครทาง,งด้วยซึ่งก็จะไปด้วยกัน2ชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทธิ์ไทยก็จะมีภารกิจตัวนี้เป็นช่วงไฮไลท์ที่สุดซึ่งทางราชการหรือทางกรมการปกครองเนี่ยตำหนดให้มีการจัดส่งหรือนำจ่ายเอกสารเหล่านี้นะครับให้หมดภายในวันที่4ทธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้เราจะเป็นพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่า ด,ดูฝนด้วยนาา้าต้องมาช่วยกันวางแผนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีประชุมหลายๆที่ทําการศิรีก็จะก็ต้องให้เน้นความสําคัญโดยเฉพาะที่ทําการศิรีที่อยู่ตามาชนบทนอกเมืองเขาเรียกว,ว่าที่ทําการศิริอยู่ยากแกงต่างๆคร,ครับผมครับผมอันนี้ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือห้ามฝากหรือห้ามอ่างตามร้านค้าที่มีปัญหานะครับจะต้องถึงตาบ้านจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้อง เรียกว่าอะไรครับถ้ามีปัญหาเนี่ยจะต้องแจ้งหัวหน้าทีมคำเสนีธ์หรือประสานกับที่ว่าการอำเภอรหรือเทศบาลต่างๆให้รู้ว่าไม่สามารถจะจัดส่งได้หรือไม่สามารถที่จะนําจ่ายได้จริงๆอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราตกลงกับทางกรมปกครองนะครับก็คือทางอบจอต่างๆาก็จะมี2เคสนะครับที่สามารถจะส่งคืนก็คือไม่สามารถนําจ่ายได้เนี่ยก็คือไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้านะครับครับแล้วก็อ2ก็คือ,อบ้านนั้นรืน้อถอนไปแล้ว นะครับหรือถอนไปแล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะจัดส่งหรือนําจ่ายได้อันนี้ก็จะจัดส่งอเอกสารนั้นคืนมาที่อําเภอรหรือเทศบาลน,นะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องของอออชุมชนเช่นเป็นคอนโดเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะมีจุดที่จะให้ตัวแทนมารับแล้วก็เซ็นรับเอกสารจากเรา,าครับในกรณีที่มีจํานวนมากๆเรามีห้องมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งาบางทีบ้านหนึ่งอาจจะมี คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณมี5คนอาจจะมี3คนซึ่งเราก็มีการนําจ่ายถึงบ้านแต่บางบ้านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเป็นเอ่อเรียกอะไรครับคือไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยเนี่ยเราก็เอากลับมาครับซึ่งกรมการปกครองหรือทางอบจเนี่ยก็จะไม่มีการจัดพิมพ์ในส่วนตรงนี้จะเว้นว่าพิมพ์มาแล้วแล้วมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะเอามาเพื่อที่จะประสานความร่วมมือระหว่างอำเภอกับเทศบาลนั้นๆนะครับ แต่สิ่งหนึ่งนีครับที่อยากจะขอญาตพูดนิดหนึ่งก็คือว่าเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่ามันจะมีะการจัดส่งหรือแจกจ่ายเอกสารใบปริวของผู้สมัครคะนะครับซึ่งก็มีเคสที่ผ่านมาอย่างการเลือกตั้งสสเมื่อปี62เนี่ยนะครับก็ทําให้ความเข้าใจคาดเคลื่อนก็คือ,อเป็นการมองว่าประษณิไทยไม่เป็นกลางอเอาตัวเป็นกลางนะครับอันนี้ขอญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่า เอกสารเหล่านี้ที่ผู้สมัครจัดพิมพ์ขึ้นมาแล้วให้ไปรษณีย์ช่วยแจกจ่ายตามครวัวเรือนเนี่ยก็เป็นบริการหนึ่งของไปรษณีย์ไทยนะครับเขาเรียกว่าบริการไปรษณีย์พันธุ์ไม่มีจ่าหน้านะครับคิดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้ส่งฟรีนะครับก็คือคิดครึ่งราคาของจดหมายก็คือใบละบาทห้าสิบครับหรือทางภาษาชาวบ้านง,าง่ายๆเราก็เรียกว่าใบปลิวแจกใบปลิวให้ผู้สมัครโดยผู้สมัครเนี่ย ทุกรายเนี่ยก่อนจะแจกเนี่ยทางไปรษณีย์จังหวัดนั้นๆเช่นประสีตรังเนี่ยม่อมีผู้สมัครสมมุติ6คนเราก็จะเชิญชวนมีหนังสือเชิญชวนให้ผู้สมัครทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดไม่ได้เลือก เบอร์ใดเบอร์หนึ่งหรือท่านใดท่านหนึ่งเราไม่ได้ไม่เป็นกลางนะมีผู้สมัครหกคนเราก็ส่งหนังสือไปถึงทั้งหกเลยแต่ถ้าสนใจตอบกลับมาแค่สี่อันนี้เราก็ไปบังคับอีกสองคนไม่ได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ทางผู้สมัครท่านใดที่สนใจที่จะมาใช้บริการของไปรษณีย์ไทยค่ะนะครับแล้วก็มีการชําระค่าบริการที่ถูกต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินให้นะครับเป็นหลักฐาน สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการให้บริการ,ริทธิไทย <c oughs> นะครับขอขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน,นครับอย่าได้มองว่าปิทธีไทยไม่เป็นกลางเรื่องแบ่เบอร์น,นั้นเบอร์นี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เคยมีเคสมาแล้วโอ <c oughs> ค่ะเป็นดิฉันถ้ามาจา้างให้ดิฉันเดินแจกใบปลิวดิฉันก็รับค่ะแต่แต่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะไม่เป็นกลางหรือว่าไปเข้าข้างคนนั้นนะเขาจ้างมาดิฉันก็ทําจ่ายตังคนะคุณฟังข่าไปชนีคิดตังทั้งหมดแหละไม่ได้ไม่ได้แบบไปให้บริการฟรีแต่อย่างใดแต่ว่าก่อนที่จะดําเนินการเรื่ เรื่องนี้เนี่ยเราส่งหนังสือ,อนําเสนอไปแล้วว่าทั้ง6ท่านเนี่ยที่เป็นผู้สมัครเนี่ยท่านสนใจไหมถ้าสนใจให้เราแจกใบปริวให้นี่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแต่ถ้าตอบรับมาไม่ครบทั้ง6เนี่ยก็เราก็จําเป็นจะต้องแจก เฉพาะคนที่เขาตกลงใจจะใช้บริการกับไปรษณีย์ไทยนะคะไม่ได้ไม่เป็นกลางแต่อย่างใดก็ชี้แจงทําความเข้าใจกันที่นี้นะเตรียมเตรียมตัวในช่วงวันหยุดยาวกับเรื่องของการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์นะคะแล้วก็อย่าลืมว่ายิ้มสู้โควิด -19 นะยิ้มสู้19เนี่ยมันยังขยายเวลาไปถึงสินนส้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ครับผมสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค,ะค่นะ,คะคนะคะเตรียมเตรียมส่งของในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะคก็โถงกันแต่เนิ่นๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดยังมีอีกน กิจกรรมอยากให้พี่แจทิ้งถ่ายไว้เลยเพราะว่าโครงการนี้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้บุญด้วย Re รีบอกรับที่บอกว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ปี64เอากล่องที่ไม่ใช้แล้วอะไรประมาณนี้เป็นยังไงคะคร,ครับผมก็นี่เป็นอา่าเรื่องว่าเป็นการช่วยในเรื่องของสังคมครับกล่องเปล่าต่างๆที่ท่านใช้แล้วเนี่ยครับที่อา่าเป็นขยะตามบ้านหรือถ้าท่านอ่าเอาไปทิ้งตามถังขยะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะ นำไปเป็นเครียกอะไรครับ่เาเป็นขยะนั่นแหละแต่ว่าประสิทิไทยก็อยากจะแยกออกมาต่างหากเลยก็คือกล่องกระดาษเหล่านี้ครับที่ท่านใช้แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมาใช้อีกนะครับหรือว่ามีจิตใจเผื่อแผ่เนี่ย ก็เอามาฝากที่ไปษณีไปษณีจะมีอ่าก็เรียกว่ามีตู้เหล็กนะครับที่จะรองรับให้ท่านเอาไปฝากไว้นะครับและทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็จะจัดส่งไปให้อ่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปการรีไซเคิลนะครับในการที่จะไปทําเป็นโต๊ะเก้าอี้แจกเด็กนักเรียนอ่าตามชนบทต่างๆที่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้นะครับซึ่งก็ถือว่าอ่าเราเป็นจุดที่มีสาขามากที่สุด ตามจังหวัดตามอำเภอตามตำบลชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าจุดที่เราให้บริการอาจจะเป็นระดับจังหวัดเช่นมาใช้บริการที่ไปรษณีย์ตรังนะครับที่บริการที่ไปรษณีย์หัวยอดสมมตินะครับก็ก็ท่าน้าไปสามารถที่จะเอากล่องเปล่าๆนะครับไปไปมอบให้หรือไปบริจาคนะครับเราก็จะจะ,จะจะจะมีการจัดส่งกล่องเหล่านี้ครับไปไปให้กับหน่วยงานที่ที่ ดยูแล้เรื่องนี้แล้วก็เรารีไซเคิลมาทำประโยชน์ต่อค่ะนะคะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทาโต๊ะทาเก้าอี้ให้เด็กนะคะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวใครมีกล่องเปล่าเปล่านะคะก็สามารถที่จะส่งมอบให้กับทางไปษณีใกล้บ้านนะคะได้เช่นกันค่ะพี่แจ้มีอะไรเพิ่มเติมส่งท้ายให้คุณผู้ฟังทางบ้านกับการให้บริการของบริษัทไปษณีไทยจำกัดเชญเลยคะครับผมครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกท่านนะครับ ได้ะจะส่งสิ่งของสมมุติว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กันและกันเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าหลายท่านก็คงต้องใช้บริการของรัฐบาลเป็นโครงการ ชอบดีมีคืนเช่น<ช>นะครับไปซื้อของฝากของขวัญที่ห้างรับสินค้าก็หรือรัาตามร้านค้าก็จะออกเบส็จให้เราแล้วเราก็เอาเบส็จนั้นอะไปลดจดภาษีใช่ไหมครับเมื่อท่านซื้อแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะเรียกว่าจะช่วยเหลือเราในเรื่องของภาษีขนาดเดีวยวกันนะครับท่านก็มาส่งที่ไปสินีไทยก็มาใช้บริการไปรษณีไทยซึ่งเคียงคู่คนไทยตลอดร37ปีที่ผ่านมานะครับก็จะเข้าสู่ปีที่138ปีแล้วนะครับในการที่กิจกรรมไปสิณีไทยเคียงคู่ คนไทยตลอดมาซึ่งก็เรามีความพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านมีการซักซ้อมประชุมกับ เจ้าหน้าที่ของเรานะครับทุกระดับในการให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งขณะนี้ก็แม้ว่าในช่วงนี้นะครับเราดูแลในส่วนของการให้บริการหรือการจัดส่งเอกสารผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งการเอกสารแนะนําตัวหรือใบปลิวไม่มีจ่าหน้าที่เด้ดิสซาเมื่อกี้นะครับเราจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยของเราแลวก็ตามครับการให้บริการนะครับ ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีข้อขัดข้องประการใดติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับแจ้งข่าวสารมาที่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับติดไว้ที่ที่ทาการไปรษณี์ทุกแห่งในห้องโถงประชาชนจะมีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขของหัวหน้าที่มีความไรณี์หรือหัวหน้าแผนก e m s อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ท่านสามารถที่จะไปพูดคุยหรือว่าแนะนําให้บริการอย่างไรแบบไหนหรือว่าติดไรครับเพื่อที่จะ ให้เราได้ปรับปรุงบริการเหล่านี้นะครับเรายินดีอย่างยิ่งหรือท่านไม่สะดวกนะครับยังไม่ได้ไปไปษณีก็ท่านก็กด1545สนะครับสอบถามนะครับหรือว่าก็ให้คําแนะนําต่างๆในเรื่องของการให้ใช้บริการไปษณีของท่านนะครับที่อยากให้ให้เราปรับปรุงพัฒนาบริการของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็เราโอเพนเราเปิดกว้างทุกท่านเลยที่จะแนะนําในสิ่งดีๆให้กับผู้ใช้บริการคนไทยด้วยกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสีไทยพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพบริการให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะ พี่น้องคนไทยที่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงโควิด19ด้วยกันนะครับท่านอยู่บ้านแต่เรายินดีส่งของให้ท่านถึงบ้านด้วยใจของปภาษีไทยเพื่อคนไทยด้วยกันครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณวุฒิชัยอุตสาหะวนนะคะส่วนระบบนําจ่ายสํานักง,งานไปรษณีย์เขตกาบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว10นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับเ w w t r ไ n ท r a ว็บดอตรังเรดิโอ